สวัสดีค่ะพี่น้องแดดดีดีมื้อนี้วันที่20จ้าเดือน10เอ้ยเดือนนี้หยังวะเดือนเมษาเหรอโอ้เดือนเมษาค่ะป้าว่าสิลงมาเก็บผักขี้เหล็กมาเจอดอกไม้งามผักขี้เหล็กฝรั่งสิเก็บผักขี้เหล็กฝรั่งไปแกงเฮ้ยบ่แม่นผักขี้เหล็กผักอีหยังนะเอิ้นผิดอีกแล้วโอ้ผักขี้เหล็กบ่หือผักขี้เหล็กอันแหละเขาจะเอิ้นผักขี้เหล็กฝรั่งต้นฟันสิงโตน่ะแม่พี่น้องอุ้ยนี่นี่นี่คืออะไรทุลิปทุลิปกำลังกิมาเนาะดูตูมงามๆน่ะพี่น้องตูมหมกใหญ่จำสีดอกบ่ได้จ้ะจำสีของดอกบ่ได้เลยนี่นี่พี่น้องขี้เหล็กกอบักใหญ่นี่ฮะกำลังสิออกดอกนะไหนได้ดอกนี่แหละค่ะแกงสบะแกงป้าบ่มีหมู3ตันแต่ป้าเอาไก่แก้ออกมาแกงแบบลาวๆเฮาแซ่บหลายแซ่บแพงเลยแหละอยู่กับกอดอกใหม่มีหอเสียมบนนี้พี่น้องนี่นี่นี่เสียมเนี่ยมาจากไทยแลนด์เลยนะคะนี่เห็นไหมแต่ว่ามีเนี่ยขุดจะมาขุดเอานี่เอาขุดเอาไอ้เห็นมาน้อมแดดจ้าขนาดเลยพี่น้องขาแดดไม่เห็นไม่เห็นพุ่งเลยนะจ้านี่ฮะโอ้พี่น้องนี่กำลังงามงามแบบว่าเพราะท่านได้ออกดอกอะจ้ะนี่กอบางใหญ่พี่น้องกอสองกอก็ได้แกงหมอแล้วว้าวนี่เห็นบ่ถ้าว่าเห็นหรือบ่เห็นดอกจ้ะมันมองไม่เห็นนะนะนี่ฝรั่งเพิ่นก็กินนะจ้ะพี่น้องฝรั่งเพิ่นจะเอาดอกเอาใบไปปรุงอาหารเอาดอกไปเฮ็ดน้ำซาด้วยค่ะหากครึ่งใหญ่แต่เป็นอย่างเลยเป็นอย่างต้องเอาไปเลือกเอาในบ้านมันแดดหลายแดดมื้อนี้อุ่นอุ่นพี่น้องหัวแม่พี่น้องหัวคือจังอันข้าเจ้าเอิ้นอย่างกันเนาะทางประเทศจีนแม่พี่น้องหัวโสมบ่จ้ะคือโสมเลยพี่น้องค่ะอันนี้มีหอดผู้ขาวด้วยจ้ะดอกผู้ขาวกับเป็นหญ้าได้พี่น้องนี่ดอกผู้ขาวสีม่วงบ้านเฮามีดอกอีหยังเนาะเมืองไทยแม่พี่น้องมีดอกอัญชันนี่นี่มีดอกผู้ขาวด้วยจ้ะสีม่วงสวยดอกน้อยๆกินได้ค่ะพี่น้องกินได้เป็นอาหารเป็นขนมก็ได้นี่เอาใส่สลัดก็ได้จ้ะผู้ขาวดอกผู้ขาวโอ้ยปวดหลังปวดหลังเอาอีกมานี่โอ้ยในหนึ่งตาละอุ้ยเห็นดอกอันนั้นน้ำพี่น้องจ๋าเดี๋ยวนี่ดอกใบบัวบกฝรั่งค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าขันหากีบกินบ่ได้นี่หากีบเซ่นี่อันนี้ตั้งหลายกีบดอกจ้ะบัวบกฝรั่งเนาะนี่เห็นปะนี่ใบก็กินได้ยอดอ่อนๆ นะจ๊ะนี่ยอดอ่อนๆ สวยงามบัวบกฝรั่งThank you.
โอ้ยลืมพี่หญิงจังมาใส่มือใส่เก็บโอ้ยเนาะจังแม่นลืมมือใส่บ่ค่อยทำงานพี่น้องจ้ะนี่ฮะดอกภูเขาจ้ะจะเลือกหัวให้ดอกภูเขาคือทอดดอกอันชั้นน่ะพี่น้องอันนี้เขาเป็นบ่ได้เป็นเถาจ้ะเป็นต้นเป็นกอนะดอกอันชั้นบานเฮาเป็นเถาวันเลื่อยคือน้ำหัวนี่ตีโอ้เสียงนกพี่น้องเสียงนกดังเก็บแจ้วห้องคุยกันเจ๊กจ้าเก็บจ้าเป็นตาหักแห้งปวดหลังของเขาลีออยแปลกยี่ค้ำอ่ะเลี่ยมฤทธิ์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับมาเอิญเนาะจ้านั่นนะมีผักซีหลอมพี่น้องนี่กินกินกระป้นกับแจ้วแซ่บเบิดหอมด้วยจ้ะมากมากพี่น้องคะมีตอนนี้เริ่มสิมีผักหลายชนิดขึ้นแล้วพี่น้องเห็นว่าผักขี้ล้อมผักธรรมชาติจ้ะมีให้กินหลากหลายเลยกินกับป่นกับแก้วล่ะพี่น้องจ้ะใส่อ้อมก็ได้เนาะใส่อ้อมก็ได้นะอยู่คนเดียวบ่ต้องหลายจ้ะแกงหม้อนึงอ้อมหม้อนึงพอถ้วยเดียวชามเดียวจบนะผัก2อย่าง3อย่างก็ได้หมอแล้วนี่คือผักชีล้อมกำลังขึ้นจ้ะขึ้นมาใหม่ๆเลยนะอุ้ยเสียงนกมันเป็นตาหักแท้ผักกรูดก็กำลังขึ้นนะจ๊ะพี่น้องผักกรูดเมื่อวานนี่ไปบ้านเพื่อนกำลังขึ้นตะมุตะมิจักน้อยก็ได้กินผักกรูดแล้วจ้ะหลายแม่ได้จะหลายนะหิมะละลายแล้วความเย็นหายไปแล้วเหลือแต่ความอุ่นมาแทนผักหญ้าก็คืนมานี่กินทันมาน่ะกินไม่ทันแล้วธรรมชาตินะคะนี่เห็นบ่ฮู้บ่เห็นพุงนะจ๊ะมองบ่เห็นด้วยเพราะอย่างมาแสงแดดค่ะพี่น้องแสงแดดหลายอยู่ผักอันนี้พี่น้องผักกาดหอมในบ้านกระจกบ่ได้ปลูกเด้อจ้ามันล้นของมันเองมันล้นแล้วมันก็ขึ้นนะคะมันขึ้นมาแล้ววันนี้อันนั้นแม่พี่น้องหนาวปานใดน้ําแข็งปานใดเขาก็บ่ย่านเด้อจ้าผักกาดแก้วนี่เขาสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้เป็นอันเอียงก่อนเดี๋ยวนี่เขาเกิดเองล้นเองนะคะพี่น้องนี่นี่คือเมล็ดเขานี่โอ้ยบ่เห็นนี่มีแต่สิแตกกอพี่น้องอันนั้นผักอันกุ้ยช่ายบ้านเฮาแม่พี่น้องเออแตกดีล้นดีคักเด้อจ้ะแต่ยังก็บ่สู่ผักกาดหอมนะพี่น้องเนาะนี่นี่หน้าหนาวหิมะลงปานใดเขาก็บ่ย่านนะจ้ะแต่เขาก็อยู่ในบ้านกระจกแต่ความหนาวเย็นนี่เป็นน้ำแข็งเลยไหมพี่น้องติดลบ
สิบหายี่สิบกับบ่ตายเด้อจ้ะได้กินแล้วได้กินแล้วกินสลัดก็ได้กินป่นกินแก้วได้เลยค่ะอันนี้กอใหญ่สุดเลยเพิ่นถือแสงแดดจ้ะเพิ่นถือแสงแดดนะเอานี่เม็ดผักชีลาวเนี่ยเม็ดผักชีลาวเพิ่นว่าจะขึ้นนะเม็ดผักชีลาวให้เจ้าขึ้นเองหนีเด้อให้ขึ้นเองหนีนะขึ้นเนาะพวกนี้พี่น้องหมู่เนาะลองเบิ่งหาที่ขึ้นเอ้าผักชีลาวปลูกยากเติบจ้ะพี่น้องค่ะถ้าผักอันนี้บ่ต้องปลูกล้นไสขึ้นหันเลยจ้ะผักกาดหอมผักสลัดจ้ะสวยงามมาก